อ่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องความน่าภูมิใจของเด็กไทยใช่ไหมคุณเต้ยใช่มาความสามารถนะฮะนี่ครูการ KPN เนี่ยโทรติดต่อมาข้ามประเทศเลยไปที่อเมริกาโทรมาหาว่าคุณเต้ยเนี่ยมีข่าวยินดีมาแบบฝากออกข่าวหน่อยนะสำหรับ4เด็กไทยความภูมิใจของประเทศไทยไปคว้าแชมป์โลกการแข่งขัน World Championship of Performing Arts หรือว่าW Copa ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยของเด็กไทยนะครับซึ่งเวทีนี้เขาเป็นเวทีการแข่งขันศิลปะการแสดงทุกแขนงเลยนะครับว่าจะเป็นทั้งร้องเพลงเล่นดนตรีเต้นเดินแบบที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานเวทีหนึ่งของโลกเลยใครที่อยากพิสูจน์ความสามารถนะครับกว่าจะไปถึงเวทีนี้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องผ่านการคัดเลือกจากW Copa นะครับของประเทศนั้นๆเพื่อเป็นตัวแทนประเทศนั้นๆไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาก็คือเปรียบเสมือนเป็นเวทีแข่งขันโอลิมปิกด้านศิลปะด้านดนตรีนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็จะได้ยินมาบ่อยทุกๆปีเพราะจะมีศิลปินชื่อดังตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปแข่งประกวดกันที่นี่เยอะอย่างเก่งทัชยาก็เคยไปมาแล้วนะครับต้องบอกว่าปีนี้นะฮะมีตัวแทนประเทศไทยทั้งหมด20คนด้วยกันนะฮะไปร่วมการแข่งขัน World ChampionshipOf Performance Art ครั้งที่26นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็การนี้เนี่ยเยาวชน4คนในนั้นเนี่ยสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยสุดๆเลยเพราะว่ามี3คนนะครับแข่งขันในรุ่นระหว่างอายุ 8-10 ปีก็คือมีน้องตุนตุนนะครับ10ขวบน้องเตอร์เตอร์10ขวบแล้วก็น้องละชาดพานะครับ9ขวบ9ขวบไปแข่งขันประเภททีมนะครับ Junior Vocal Group of the World ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าประเภทนี้คนไทยเข้าสู่รอบ Grand Final ยังไม่เคยมีใครคว้ารางวัลประเภทร้องได้แต่ปรากฏว่าน้องๆทั้ง3คนตุนตุนเตอร์เตอร์ซิดนีย์เนี่ยคว้าแชมป์โลกประเภทขับร้องกลุ่มมาครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการประกวด W Copa Thailand เลยแล้วก็ระดับโลกนี้ด้วยส่วนน้องเล็กคนนึงน้องกิกินะครับเด็กหญิงจิภาดาอมรชัยนนท์อายุ7ปีเด็กไทยอายุน้อยที่สุดที่ส่งไปในปีนี้ได้รับ2โล่รางวัลและเหรียญรางวัลหลายรายการเลยเหรียญทอง6เหรียญเงิน6เหรียญทองแดง3เหรียญนะครับก็ได้รับรางวัลกลับมาฝากคนไทยด้วยนอกจากนี้ทั้ง3คนที่แข่งขันเนี่ยประเภททีมยังลงแข่งเดียวอีกหลายรายการเลยก็แต่ละคนก็คว้าโล่รางวัลกลับมาได้ด้วยต้องบอกเลยว่าฝีมือเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะไปดูคลิปการแสดงของน้องๆก็หน่อยดีกว่าที่สามารถพิชิตใจกรรมการมาได้ในปีนี้นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอนาคตของเด็กไทยนะฮะเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะพัฒนากันต่อไปนะครั้งแรกนะที่แบบว่า W Copa Thailand ส่งไปแล้วชนะ